ก็เนี่ยเวลาเราฉีดพ่นยาเนี่ยเดินบนคันเนี่ยจะพ่นออกซ้ายมาถึงนี้แล้วก็พ่นขึ้นไปนี่นี่ออกขวามาแล้วก็มาเดินธนานี้ก็พ่นไปนี่แล้วก็มาออกซ้ายอีกธนาเหมือนกันลักษณะเดียวกันพ่นไปเลยพ่นไปนี่ออกขวาอันนี้คือการทุกตั้งหัวคณาในสภาพที่ว่าสามารถพ่นยาได้สะดวกเราทีนี้ก็พ่นแทบเดียวทีนี้ก็มาแทบเดียวอันนี้ก็เข้าแทบเดียวจบอันนี้คือนาจำนวนก็10ไร่ก็ทำได้5ไร่ก็ทำได้อ๋อคืออันนี้ลุงชื่ออะไรครับเนี่ยลุงป้อมเลยลุงป้อมบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านของสองเนี่ยของสองอำเภอบางอาจารย์จังหวัดสิงห์บุรีใช่คือวิธีการง่ายๆเลยว่าโดยที่ไม่ต้องฉีดยาลงไปลุยในนาไม่ต้องย่ำข้าวให้ช้ำด้วยวิธีการนี่เลยตามในโลกนี้เลยนี่ตั้งหัวคณาแบบนี้เลยครับมีอะไรสงสัยก็โทรถามผม